จากคู่ขนานกับการประชุมเอเปคครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่เริ่มอย่างเป็นทางการในวันนี้สมใจนายกลุงตู่ได้ต้อนรับ21ผู้นำงานใหญ่ที่รอคอยส่งท้ายรัฐบาลการเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ที่หลังจบเอเปคจะให้คำตอบเรื่องของอนาคตทางการเมืองที่จะไปต่อสู่สมัย3จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือย้ายไปพรรครวมไทยสร้างชาติของตัวเองนอกจากถูกจับตาประโยชน์ความคุ้มค่าที่ไทยจะได้รับจากงานนี้ยังถูกจับตาถึงราคาค่างวดในสายตาเหล่าประเทศมหาอำนาจที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งไม่ว่าสหรัฐรัสเซียหรือจีนที่มีการส่งสัญญาณของผู้นำผ่านเวทีอื่นก่อนหน้าที่ปรากฏหนนี้มีเพียงผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มาร่วมประชุมเอเปคกับไทยส่วนปูตินกับโจไบเดนไม่มาน่าสนใจที่ว่าการมาของลุงสีถูกจับตาเป็นพระเอกของงานเอเปกจากสัญญาณที่ส่งผ่านการกล่าวสุนทรพจน์การประชุมเอเปก CEO Summit หรือการประชุมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจเมื่อวานที่ตัวเขาไม่ได้เข้าร่วมที่ด้านหนึ่งการประชุมนี้ถูกมองว่ากร่อยเพราะมีผู้นำทางธุรกิจของแต่ละประเทศหลงเหลงที่สำคัญคือลุงสีไม่เข้าประชุมแต่ได้แจกจ่ายคำประสัยเป็นตัวหนังสือแก่สื่อทั่วโลกแทนโดยสุนทรพจน์มีความแข็งกร้าวดุดันในเนื้อหาและท่าทีพยายามเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคซึ่งชัดเจนว่ามีความพยายามดึงเอเชียแปซิฟิกให้ห่างจากสหรัฐหลังจากที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิต2022ที่ประเทศกัมพูชาและได้ประกาศความร่วมมือต่างๆตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกันไปก่อนหน้าแล้วโดยลุงสีพูดทำนองยุให้ประเทศเอเชียแปซิฟิกต้องเดินบนเส้นทางสันติไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ทวงดุลอำนาจของประเทศใหญ่ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกพวกเราว่าการเผชิญหน้าของเครือข่ายและกลุ่มประเทศไม่สามารถแก้ปัญหาได้อคติและการดูถูกแบ่งแยกจะนำมาซึ่งภัยพิบัติเป็นเพราะด้วยเหตุว่าไม่หลุดพ้นจากสงครามเย็นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจขนาดปานกลางและขนาดย่อมจึงสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างทันสมัยปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิกจึงเกิดขึ้นได้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคนไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ทวงดุลอำนาจของประเทศใหญ่ความมุ่งหวังที่จะสร้างสงครามเย็นประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอนยุคสมัยก็ไม่อนุญาตแน่นอนเหมือนกันเรียกว่าลุงสียังจัดหนักจัดเต็มหลังจากที่วันก่อนพึ่งไปตอกหน้าตำหนินายกแคนาดาจัสตินทรูโดกลางงานประชุมใหญ่ของโลกซัมมิต G20 หลังจากที่นายกแคนาดานำเรื่องที่คุยกันนอกรอบไปเปิดเผยต่อสื่อซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมส่วนฉากคู่ขนานอีกด้านของเอเปกในวันนี้คือปรากฏการณ์ปะทะสลายม็อบราษฎรหยุดเอเปกที่เกิดสปาร์ค กับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนขณะเดินขบวนจากลานคนเมืองมุ่งหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดที่หัวมุมถนนดินสอมีการยิงกระสุนยางเกิดการประทะระหว่าง2ฝ่ายรวมถึงควบคุมตัวผู้ชุมนุมอย่างน้อย6รายที่ด้านหนึ่งมีบางฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่มุ่งไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมเอเปกจนวิธีการจัดการถูกมองว่ามีความรุนแรงกับม็อบที่มาเรียกร้องแสดงออกประเด็นปัญหาเพื่อผ่านไปยังการรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมภาพความซ้อนทับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ถูกการข่าวความมั่นคงจับตาถึงการให้น้ำหนักมายังมหาอำนาจฝั่งตะวันตกมากกว่าตะวันออกโดยเฉพาะจีนที่กำลังรุกเข้มข้นกับนโยบายจีนเดียวส่งผลต่อเนื่องมานับตั้งแต่เหตุการณ์ม็อบฮ่องกงแล้ว